จำเนื้อไม่ได้แล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปซ้อมมาก่อนอะไรคะพี่ดิวโอ้ยชายดิวยังไม่กลับอีกเหรอเมื่อกี้หายไปนึกว่าไปกลับแล้วนี่โดนลากถ่ายรูปไปถึงไหนแล้วคะเนี่ยแตนยังไม่กลับอะไรนะตอนนี้อยากขอเพลงพี่แตนน่ะแต่งบไม่เยอะนะพี่แตนวันนี้เพราะว่าเพิ่งจ่ายเงินเดือนลูกน้องอยากขอเพลงเด็กทุนสัก 5,000 น่ะร้องได้ไหมเด็กทุนเคยเป็นเด็กทุนเหรอคะไม่เคยเป็นเด็กทุนครับเคยเป็นคนที่เรียนไม่เก่งแต่วันนี้อยากฟังเพลงเด็กทุนได้เลยพี่สำหรับพี่ดิวจัดให้อยู่แล้วนะฮะเด็กทุนโอ้ทำไมให้เยอะจังเลยอ่ะคำว่าเงินนะพี่แตนมันไม่สำคัญเท่าหัวใจหรอกต่อให้เราตายไปแล้วก็เอาเงินไปไม่ได้เราออกไปได้แต่คุณงามความดีเราพี่แตนเอ้ยเด็กทุนสุดยอดนะตายไปก็เอาไปไม่ได้เพลงนี้ถ้างั้นวันนี้พี่ดิวก็มามอบทุนเนาะใช่เป็นเด็กทุนวันนี้ผมขอให้พี่แตนเป็นเด็กทุนผมเพราะว่าผมขอเพลงเด็กทุนรออยู่หอหลังมหาลัยเมื่อไรเธอจะว่างมาหาเป็นเด็กเธอมาตั้งปีกว่าใครถามก็โกหกว่าเธอเป็นพี่ชายเธอบอกคบแบบนี้ไปก่อนรักเราห้ามไปพูดบอกใครหากรักเธอต้องทนอยู่ได้คือให้เธอเก็บไว้ในมุมซ่อนเร้นแต่ความลับที่ฉันเก็บไว้มีหลายคนฝืนยิ้มสู้เป็นเด็กเธอเป็นเด็กทุนที่เธอจะจุนค่าเรียนกินอยู่ในใจไม่มีใครรู้ฉันเจ็บเก็บกดแค่ไหนอยากเป็นตัวจริงเป็นแฟนเธออยากบอกโลกว่าเธอเป็นใครแต่ตำแหน่งที่เธอควงแฟนไปให้คนได้เห็นว่าเป็นแฟนกันต่างจากเธอที่บอกรักฉันใช้แค่ควงไปสวรรค์ไม่ให้ใครรู้เป็นเด็กเธอเป็นเด็กทุนที่เธอจะ
ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ดิวด้วยพี่ดิวเป็นนายทุนให้กับคนหลายคนเลยแล้วถ้าใครติดตามชีวิตพี่ดิวจะเห็นเลยว่าพี่ดิวนี่ช่วยเหลือคนอื่นทุกวันเลยเช้าสายบ่ายเย็นเช้าสายบ่ายเย็นเช้ากลางวันเย็นน่ะคือแบบมอบทุนให้ตลอดเลยพี่ดิวพี่ดิวรู้สึกภูมิใจไหมดิวรู้สึกภูมิใจมากๆนะครับที่วันหนึ่งดิวเคยจนแล้ววันนี้ดิวประสบความสำเร็จดิวอยากจะบอกทุกคนในที่นี้นะชีวิตมันเลือกเกิดไม่ได้เว้ยเราเลือกเกิดมาจนมารวยไม่ได้แต่เราเลือกจะทำดีได้และเราเลือกจะสู้ได้พี่เชื่อว่าทุกคนสู้ได้และพี่เชื่อว่าทุกคนข้ามผ่านสิ่งนั้นแล้วขอให้มีความสุขทุกคนแสงจันทร์ศรีนครินทร์ครับผมและอยากเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับนะไม่ว่าเราจะเกิดมาจนหรือเรามารวยชีวิตตายเท่ากันครับคุณค่ามันอยู่ที่ลมหายใจอย่าไปตัดสินคนที่เงินให้ตัดสินคนที่ใจครับผม